ามแล้วนะคะกับตาเป็นงานสไตล์บายติกมิสเตอร์ทีมนั่นเองนะคะโอ้โหวันนี้นะคะพามาบรรยากาศนอกบ้านหน่อยนะคะพามาร้านนึงนะคะอยู่แถวเลียบด่วนนี่เองร้านเปิดใหม่แบบโอ้โหสดๆร้อนๆเลยนะร้านนี้มีชื่อว่าแบงค์ร็อบบี้นะคะเบียร์และบาร์บีคิวนั่นเองโอ้โหร้านนี้มีอะไรพิเศษเยอะแยะมากมายนี่หน้าร้านก็แบบมีที่ถ่ายรูปเยอะแยะขนาดนี้เหมาะกับสาวๆนะที่ชอบคาเฟ่สวยๆนะคะมีที่ถ่ายรูปสวยๆแล้วก็อาหารอร่อยๆแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวมีศิลปินรับเชิญอยู่ข้างในเดี๋ยวไปเราตามไปดูกันเลยจ้ามาเด้อน้องแอนร้องเพลงเหนื่อยแล้วเราต้องมีของอร่อยอร่อยกินวันนี้มาดูสนักตะกรามมากเลยค่ะอาหารมาดูเยอะเกินไปหรือเปล่าคะ1 2 3 4 5 6 7อันนี้นับไหม8โอเควันนี้นะคะพาน้องแอนมาที่ร้านแบงค์โรบินนั่นเองนะร้านเปิดใหม่เลยนะแล้วก็เมนูที่เห็นนะปกติร้านนี้นะคะนอกจากจะมีสถานที่แบบว่าถ่ายรูปมุมถ่ายรูปเยอะแยะมากมายแล้วนะก็มีเค้กมีกาแฟแต่ว่าช่วงนี้พิเศษเลยเขามีอาหารพิเศษพิเศษแล้วเฉพาะช่วงนี้เหรอคะพี่ติ๊กเฉพาะช่วงนี้จนถึงที่28กุมภาพันธ์ชอบสไตล์อาหารฝรั่งแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยเป็นร้านของอาหารโปรดเลยเวลาแบบคิดอะไรไม่ออกแล้วชอบกินแฮมเบอร์เกอร์เหมือนเป็นอาหารฝรั่งที่ยังดูเฮลตี้อยู่อ่ะจริงเหรอจริงเหรอก็มันมีขนมปังมีเนื้อแล้วมันก็จะมีผักด้วยนะคะไม่พูดถึงเฟรนฟรายไงไม่พูดถึงเฟรนฟรายแต่เฟรนฟรายนี้ก็อร่อยนะอ่ะเดี๋ยวมาให้เขาอธิบายพ็อกช็อปก่อนดีกว่าน้องแอนบอกว่าเหมือนอาหารปลอมเลยเนาะให้เขาอธิบายดีกว่านะคะสวัสดีเชฟนะคะนี่พ็อกช็อปเป็นไงคะก็คือโดยอาหารโดยรวมของเราครับมันจะเป็นธีมก็คือเป็นอาหารถูกปากคนไทยสไตล์ฝรั่งอย่างพ็อกช็อปตัวนี้ครับเราก็จะใช้เนื้อส่วนที่เราคัดเลือกมาและมีการหมักสูตรพิเศษของเราที่แบบว่าเป็นทางเราคนขึ้นมาใกล้ๆดีกว่าใกล้ๆมาหาใช่เขาบอกว่าเป็นซอสที่เป็นสูตรพิเศษของที่นี่จริงนะคะจะกินของที่เฮลตี้ที่สุดในนี้ก่อนนะคะเฟรนฟรายนี่พี่ไม่ได้กินหลายเดือนแล้วนะไม่ใช่แต่จะบอกว่าเฟรนฟรายนี่ก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่พี่ไก่พี่กานะคะนี่มีการแบบดีไซน์ไม่ค่ะเมื่อกี้ไปดูหลังครัวแล้วนะปกติเฟรนฟรายมันจะเป็นแท่งใช่ไหมเหลี่ยมๆแต่อันนี้มันเป็นแผ่นๆแล้วก็เป็นขนาดที่แบบว่าไม่เท่ากันนะคะก็คือเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะของที่ร้านนี้นะให้พี่ติ๊กชิมก่อนพ็อกช็อปนะเราเนี่ยเป็นคนกินพ็อกช็อปบ่อยมากต้องลองใช่พ็อกช็อปอะคะไม่ใช่หมูสามชั้นนะพี่พ็อกช็อปข้างในดีนะนี่ค่ะความเฮลตี้มีบางอย่างปกติกินฮอกช็อปแล้วแบบบางทีจะไปเจอหมูที่แบบว่าสุกไปแข็งไปแต่อันนี้นุ่มแล้วก็แบบหอมเครื่องเทศอร่อยแต่เขาจะมีตัวนี้จริงนะใช่ค่ะมันเข้มข้นนะไม่เคยเห็นชีสติ๊กที่ใหญ่ขนาดนี้ก่อนปกติมันต้องเป็นกลมๆป่ะปกติมันจะเล็กแล้วมันจะแบบอันนี้แผงได้4อันอ่ะอันนี้ซอสนี่เป็นซอสซาซานะคะสีดูดีนะกินแล้วนะนี่ต้องโทษตากล้องนะเมื่อกี้เก็บภาพนานเกินไปแทนที่เราจะได้กินอาหารร้อนๆได้กินอาหารเย็นเอาใช่ไหมคะพี่ครับกล้องผมถ่ายเร็วสุดแล้วครับพี่แม่ถ้าพี่ออกกล้องพี่ก็รู้กล้องคือดีกว่าพี่จะได้ทานรสชาติอร่อยนะมันแบบว่าไม่เปรี้ยวมันแบบกลางๆดีอ่ะแบบเลี่ยนอร่อยเข้ากันเข้ากันมากเลยเอเนอร์จีมาถึงเบอร์เกอร์2จานนี้ดีกว่านะมีความแตกต่างแล้วก็พิเศษยังไงเดี๋ยวให้เชฟอธิบายครับก็ในตัวเบอร์เกอร์เนี่ยครับจะเป็นเนื้อซึ่งเราก็คือใช้เนื้อออสเตรเลียในการทำแล้วก็ใช้วิธีการสูตรกุ้งเนี่ยในแบบวิธีของเราเลยแล้วก็2ตัวที่ต่างกันจะเป็นตัวนึงจะเป็นชีสเบอร์เกอร์ที่เป็นสเปเชียลซึ่งสเปเชียลตัวเนี้ยเราได้ใส่ตัวเบคอนทอดกรอบลงเข้าไปเพิ่มด้วยให้มันมีความ
รอบมากขึ้นให้มีความรสชาติที่เข้มข้นมากขึ้นมือหั่นออกมาน่ากินมากเลยนั่นน่ะดิดูให้ดูดิน่ากินมากเลยอ่ะกินไม่ถึงพันที่มันควรจะกินแล้วกันแหละค่ะถ้าเกิดว่าเราสั่งอาหารแล้วก็ไปนั่งกินในแคมป์นั่งใส่จะได้บรรยากาศมากเลยถ้าไม่บอกถือว่าเราไปแอบถ่ายตามมุมต่างๆนะถ้าไม่บอกว่าอยู่แถวเนี้ยเรียกด่วนเนี่ยใช่เราก็จะนึกอยู่กับเขาใหญ่แล้วอันนี้ให้มันก็จะมีความหอมของเบคอนเพิ่มเข้าไปหน่อยนึงถ้าใน2จานเนี้ยอันนี้สเปเชียลกว่าอันนี้ต้องยอมรับต้องยอมรับแต่ว่าซอสเหมือนกันอ่าไปไปค่ะจะบอกว่าอาหารทุกอย่างนะอย่าว่าแต่คนไทยเลยฝรั่งก็อร่อยครับผมต้องชิมปกติไอซี่โครงนี่นะเราต้องไปแบบร้านที่เป็นแบบสไตล์ฝรั่งจริงๆนะถึงจะได้กินนะแต่อันนี้มาเรียบด่วนก็ได้กินจ้าจะมาทำให้เขาอย่างโอเคนั่นแหละฮะแทะเลยฮะซอสที่คล้ายพ็อกช็อปค่ะแต่ว่าหอมหอมติดแบบมันไม่เหมือนกันจริงๆว่าแต่ว่าซอสเขาเข้มข้นเหมือนกันค่ะอร่อยดีนะอร่อยมีความรู้สึกแบบซอสมันคล้ายลาซานญ่านิดนึงเป็นแบบสไตล์แบบอิตาเลียนเลยฟิลไม่เหมือนกันได้มาฟังน้องแอนร้องเพลงพร้อมๆนะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันตั้งนานใช่ไหมคะก็ฝากน้องแอนนะคะวงของน้องแอนแล้วก็อีเวนต์เวดดิ้งของน้องแอนด้วยนะคะเอชันฝากให้น้องแอนทำไมต้องให้น้องแอนต้องฝากก็ฝากนะคะสถานที่จัดงานแต่งงานนะคะชื่อว่ากาเซโบการ์เด้นนะคะก็รับจัดงานแต่งงานมีแพ็กเกจต่างๆมากมายนะคะก็ในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะการดูแลเนี่ยที่นี่ก็จะมีครบวงจรอยู่แล้วเนาะแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของสอนน้องเพลงด้วยนะคะชื่อว่า House of Pro Studio รวมถึงมีตอนนี้ก็มีวงดนตรีที่รับเล่นงานแต่งงานจริงๆมันเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสถานที่จัดงานเลยนะก็จะทำวงดนตรีที่สำหรับจัดงานเล่นงานแต่งงานก่อนนะคะชื่อว่า Three Sister Music แล้วก็กำลังจะทำเป็นทีม Wedding Organize เพิ่มมาหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเรื่องของการจัดงานแต่งงานมา2ปีกว่าๆเนี่ยนะคะก็จะมีเพิ่มมาในอนาคตไงเดี๋ยวลองติดตามกันได้ค่ะจ้ะก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องแอนมากเลยนะจ๊ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณสถานที่สวยๆอาหารอร่อยๆนะโหถ่ายรูปกันมันแล้วก็เพลินมากวันนี้นะคะกับร้านแบงค์โรบินนั่นเองนะคะอยู่แบบใกล้ๆกรุงเทพสุดๆเลยนะคือเดินทางไปมาง่ายมากไม่ต้องไปเชียงใหม่ไม่ต้องไปโคราชไม่ต้องไปที่ไหนที่มันสุ่มเสี่ยงนะมาเลยจ้ะที่นี่มีทุกอย่างที่คุณต้องการเลยนะคะแล้วก็แน่นอนอาหารพิเศษสำหรับอีเวนต์พิเศษนะสำหรับช่วงFestive ช่วงนี้นะคะมีจนถึง28กุมภาพันธ์เท่านั้นนะคะรีบๆมากันนะคะสวยจริงๆเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันต่อใช่ค่ะThank you.